ปี2018นะคะก็วางแผนไว้ว่ารอจี้หมิงสักขวบหนึ่งซึ่งก็ขวบหนึ่งพอดีนะคะก็จะไปรับน้องมาให้จี้หมิงแล้วทีนี้บังเอิญว่าประจำเดือนมาพอดีเลยแต่ตอนที่ประจำเดือนมามันเป็นเลือดสีน้ำตาลน้อยๆอ่ะมันไม่เหมือนไม่แรงแจ๋เหมือนประจำเดือนขนาดนั้นนะคะแต่ก็ยังถือว่ายังไงมันก็เป็นประจำเดือนปะก็ไม่อยากคิดเล็กคิดน้อยนะคะยังไงมันก็คือประจำเดือนก็เลยไปหาคุณหมอละกันไปตรวจนะซึ่งก่อนใส่ตัวอ่อนรอบที่สองเนี่ยอย่างที่บอกไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าคุณหมอเขาจะให้ใส่ตัวอ่อนคิดว่าผนังคงไม่โอเคอ่ะเลี้ยงจี้หมิงด้วยลุยทำงานด้วยนอนก็น้อยซัดกาแฟซัดเบียร์เกือบทุกคืนแล้วแบบ อะไรคะมันจะแบบโอเคได้ยังไงอ่ะใช่ไหมก็ลองไปตรวจไงลองไปตรวจอ่ะคุณหมอบอกว่าได้ค่ะเดี๋ยวทานยาสร้างผนังนะคะก็เลยเพิ่งมางด ก็เลยเพิ่งมางดเดือนที่ได้รับยาว่ามันสายเกินไปอ่ะแล้วมันก็เหมือนแบบความหวังเลื่อนลางมันจะติดไหมเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นเหมือนรอบที่แล้วไงนึกออกไหมก็ไม่ได้หวังอ่ะไม่ได้หวังว่าทานยากระตุ้นเขาเรียกนะไม่ใช่ยากระตุ้นทานยาสร้างผนังแล้วผนังมันจะดีเหรอวะแต่ก็งดไว้ก่อนนะคะงดกาแฟงดเบียร์งดขนมหวานอะไรอย่างนั้นไว้ก่อนก็ทานยาตามปกตินะคะทานยาตามคุณหมอสั่งแต่ในใจก็คิดว่ามันคงไม่ผ่านละมั้งนะคะก็อันนี้ประจำเดือนมาวันแรกใช่ไหมตรงนี้เนาะเดี๋ยวนะเอาตามอันนี้เลยค่ะประจำเดือนมาวันแรกโทรนัดคุณหมออันนี้ของรอบที่สองแล้วนะยังมีตัวอ่อนเหลือก็เลยไม่ต้องรอคิวนะคะที่มากเลยถ้าต้องไปรอคิวใหม่ก็คงต้องปีหน้าแหละใช่ป่ะตอนนี้ก็มกราแล้วนะคะไม่ต้องไปรอคิวใหม่เรามีตัวอ่อนเหลือเราก็เข้าไปแล้วก็หยิบตัวอ่อนมาใส่ได้เลยอันดาซาวครั้งแรกตรวจอันดาซาวครั้งแรกนะคะวันที่7เดือนนี้แหละนะวันที่7เดือนมิถุนายนนี่แหละค่ะปี2018ก็คือของปีนี้นะคะล่าสุดจริงๆเนี่ยผนังออยไม่ได้บันทึกไว้เนาะคุณหมอวัดผนังได้8มิลแล้วคุณหมอก็บอกว่าโอเคนะคะเดี๋ยวกระตุ้นผนังอีกหน่อยนึงคือถ้าผนังจะใส่ตัวอ่อนได้ก็คือ9ถึง11ประมาณนี้ป่ะกำลังดีนะคะแต่ของออยได้8มิลคุณหมอก็เลยให้ยาสร้างผนังมาก็ค่าใช้จ่ายก็เดี๋ยวออยสรุปอีกทีนึงแล้วกันค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี่ก็คือของครั้งนั้นนะคะแล้วเนี่ยก็เขียนไปว่าไม่ได้ทานยาบำรุงอะไรเลยทำงานก็ยุ่งนอนก็น้อยกาแฟเบียร์กลัวผนังไม่ผ่านอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็วันที่14ซาวดูผนังอีกรอบนึงการซาวผนังรอบ2ออยไม่ได้มาอัปเดตไงก็เลยเดี๋ยวขอพูดย้อนนิดนึงนะคะวันที่ไปซาวผนังครั้งที่2เนี่ยไม่ได้เขียนเลยเหรอเอามารวมวันใส่ตัวอ่อนเลยนะคะเขียนรวมกันไว้ตรงนี้เลยนะคะ5มิถุนาประจำเดือนมาวันแรกย้อนกลับไปอีกแล้วนะคะ7มิถุนาไปซาวครั้งที่1เหลือตัวอ่อน23ตัวเยื่อบุผนัง8มิลรับยามาแบบงงๆนะคะก็กินไปคุณหมอให้ยามาก็กินไปวันที่14มิถุนาวันที่14มิถุนาก็ไปซาวครั้งที่2นะคะพบว่าผนังหนาขึ้นแล้วหนาขึ้น14มิลเลยอะผนังหนาขึ้น14มิลแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าผนังที่เหมาะแก่การฝังตัวอ่อนก็คือ9ถึง11ใช่ป่ะแล้ว14มันหนาไปปะวะนั่งอยู่หน้าห้องรอคุณหมอก็ลุ้นนะคะเตรียมใจแล้วแหละว่าผนังคุณหนาไปนะคุณไม่ได้ไปต่อเตรียมใจว่าจะได้รับคำนี้นะคะแต่เฮ้ยคุณหมอให้ใส่วะออยก็เลยแบบอ้าวแล้วฉันจะมีลุ้นมั้ยเนี่ยถ้าผนังมันตั้ง14มิลเนี่ยนะคะก็เลยอ่ะเตรียมใจไว้ละกันมันอาจจะไม่ติดละกันรอบเนี้ยเตรียมตัวก็ไม่ได้เตรียมตัวผนังก็หนาเวอร์นะคะอันนี้ก็เนี่ยตรงเนี้ยเป็นที่เป็นโค้งๆเนี่ยค่ะเป็นโค้งๆก็คือมดลูกของเรานะคะอันนี้ก็ไปซาวมาครั้งที่2ก็ได้ผนัง14มิลนะคะผนังหนาเวอร์แล้วก็กังวลไงว่ามันก็คงจะไม่ติดแล้วมั้งผนังมันหนาเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเข้าห้องคุณหมอบอกว่านางอัชรานัดใส่ตัวอ่อนวันที่19นะจ๊ะอังคารหน้านะคะนัดใส่ตัวอ่อนวันอังคารหน้าอันนี้ก็คือแอบถ่ายเข้ามานะคะแอบถ่ายเข้ามาที่คุณหมอเขาเขียนน่ะเห็นไหม
ไปซาวแค่2ครั้งเองได้นัดวันใส่ตัวอ่อนเลยเออใส่ตัวอ่อนวันที่19มิถุนาแล้วก็กลับมาเคลียร์ที่บ้านนะคะว่าจะเอายังไงระหว่างฉันใส่ตัวอ่อนเนี่ยใครจะดูจี้หมิงหรือยังไงอะไรนะคะก็กังวลนู่นกังวลนี่นะคะงานก็ยังแบบเออคือตอนไปตรวจวันแรกก็คิดไว้ว่าผนังคงไม่ผ่านหรอกไงแต่พอได้ใส่ตัวอ่อนแล้วแบบทุกอย่างก็เป็นเรื่องยุ่งไปหมดเลยนะคะแต่ยังไงก็จะเดินหน้าต่อไปเอาก็เอาค่ะ19มิถุนายนนัดใส่ตัวอ่อนอ่ะเล่าเรื่องวันใส่ตัวอ่อนเลยนะคะเพิ่งเข้าเรื่องประสบการณ์ใส่ตัวอ่อนอ่ะโอเคประสบการณ์ใส่ตัวอ่อนเดี๋ยวนะกลับมาไหมประสบการณ์ใส่ตัวอ่อนนะคะมีไหมเนี่ยมันอยู่หน้านี้หรือเปล่าถึงโรงพยาบาลศิริราช6โมงก็จอดรถในวัดอรุณอมรินทร์นะคะจอดรถที่เขาเก็บตังค์อ่ะจริงๆมันจะมีที่จอดรถที่ไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วอะค่ะปีที่แล้วที่ออดไปเนี่ย2ปีที่แล้วที่ออดไปเนี่ยเขายังมีเก็บตังค์แล้วมีข่าวว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออเขาก็ไม่เก็บตังค์แต่ว่าวุ่นวายอ่ะก็เลยโอ๊ยไม่เอาไม่ไปละที่ทางมันก็ไม่ดีด้วยมันเป็นเวลาฝนตกแล้วมันก็จะแฉะนะคะก็ไม่เอาอ่ะมันจอดรถเสียตังค์ดีกว่ามีคนโบกรถให้ก็ยังโอเคก็ยังดีกว่านะคะก็เลยจอดรถในวัดอรุณอมรินทร์ไปเช้าๆนะต้องไปเช้าๆถ้าไปเกิน6โมงครึ่งอ่ะไม่มีละต้องไปถึงวัด6โมงเออถ้าไม่ถึงวัดถ้าเกิน6โมงมันก็จะไม่มีที่จอดแล้วนะคะเออถ้าเกิดว่าถึงตอน6โมงอ่ะสบายอ่ะก็ถือว่าโอเคนะเดินไกลนิดหน่อยแต่ก็ได้อ่ะเราก็ได้รอเป็นคิวแรกๆด้วยอันนี้ถึงไหนเล่าวันที่ไปใส่ตัวอ่อนนะคะวันนั้นแน่นอนคุณสามีก็ต้องไปด้วยนะคะแต่วันที่ไปซาวสองครั้งแรกเนี่ยลุยเองนะขับรถลุยไปเองนะคะยกขาขึ้นมาละเออแล้วก็วันที่ไปใส่ตัวอ่อนยังไงคุณสามีก็ต้องไปเพราะว่าใส่ตัวอ่อนเสร็จแล้วมันก็ต้องนิ่งๆให้ได้มากที่สุดใช่ไหมแล้วก็ต้องไปเซ็นด้วยนะคะเออคุณสามีต้องไปเซ็นด้วยนะเซ็นชื่อทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายคุณหมอให้อั้นฉี่นะคะให้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเข้าไปรอในห้องเข้าไปรอในห้องฉีดเชื้อไปรอในห้องฉีดเชื้อห้องนั้นแหละนะคะเสร็จแล้วพอถึงเวลาคล่องมากนะชุบชุบชุบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรคล่องมากนะคุณหมอก็ยังแซวอยู่เลยใส่เสื้อกันหนาวเข้ามาด้วยเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าหนาวแสดงว่าไม่ได้ใส่ครั้งแรกเนี่ยเออนะแล้วไงต่ออันนี้เล่าเรื่องบรรยากาศหน่วยนะคะว่ามันไม่เหมือนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเลยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วคนเยอะคึกคืนอันเดียวอันนี้มาอัปเดตอีกทีนึงนะคะว่าออรู้สึกยังไงว่าเป็นเพราะอะไรทำไมคนมันถึงเป็นแบบนี้นะคะขึ้นเตียงเลยกันขึ้นเตียงนะคะก็เตียงก็จะเป็นเหมือนเตียงฉีดเชื้อเลยอ่ะเหมือนเตียงฉีดเชื้อเลยแต่ว่าคุณหมอก็จะปิดไฟนะคะตอนใส่ตัวอ่อนก็จะปิดไฟแล้วก็เอาไฟมาส่องเอาไฟนั่นแหละก็ไม่รู้เหมือนกันเขาเรียกไฟอะไรมาสอบแล้วก็เหมือนครั้งที่แล้วเลยแต่ว่ารอบนี้ไม่มีคุณหมอฝึกหัดมาเรียนด้วยนะคะจะเป็นคุณหมอผู้ช่วยกับคุณหมออิสดินเนี่ยมาใส่ตัวอ่อนให้เลยคุณหมอก็มาตรงเวลาตรงนัดนะคะไปละลายตัวอ่อนมาแล้วก็มาบอกกับออยก่อนนะคะว่าคุณมีตัวอ่อนสวยมาก1ตัวนะคะคุณหมอก็ใช้คำว่าสวยมาก1ตัวนะแล้วก็ก็บอกว่าสวยมาก1ตัวที่เหลือสวยปานกลางบอกอย่างนี้ด้วยนะงั้นวันนี้คุณหมอใส่ตัวอ่อนที่สวยที่สุดให้นะคะใจดีป่ะล่ะนะคะคุณหมอใจดีนะคุณหมออิสลินใจดีมากแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าเป็นบัสโตซิสเลี้ยงมา5วันแล้วนะคะเกรด B หมอใส่ให้1ตัวนะเห็นออยเงียบๆมั้งเขาก็เลยบอกว่าถ้ารอบนี้ไม่ติดเดี๋ยวรอบหน้าใส่ให้2ตัวคุณหมอก็พูดแบบนี้ครั้งที่แล้วก็พูดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอใส่เสร็จแล้วเขาก็ให้นอนในเตียงนะคะคือยังไม่ต้องลุกไปไหนอ่ะนอนบนเตียงประมาณ1ชั่วโมงถ้าปวดฉี่ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วลุกไปฉี่ได้แต่ถ้าไม่ปวดก็นอนไป1ชั่วโมงก็นอนไป1ชั่วโมงมันไม่เหมือนรอบที่แล้วตรงที่ไม่มียาฉีดกันแถมรอบที่แล้วตอนไปทำจิ้มหมิงมาเนี่ยก็นอนยังไม่ถึงชั่วโมงเลยก็มาฉีดมาจิ้มก้นแล้วแบบปวดมากฉีดกันแถมนะคะแล้วก็มียามาให้ยาฉีดกันแท้งเนี่ยมาให้ฉีดสัปดาห์ละ1เข็มด้วยแต่ว่ารอบนี้ไม่มียาฉีดกันแท้งด้วยนะคะมีแค่นี้เองยานี่ก็สั่งมาเพิ่มเอสโตเฟมก็ทานต่อเนื่องแล้วก็ไซโคเจสนะคะก็สอดเหมือนเดิมยาเนี้ย2อันนี้ก็เคยใช้แล้วนะคะเหมือนเดิมดูฟาสตันก็เหมือนเดิมที่ขาดหายไปก็คือยากันแท้งที่เป็นยาฉีดอะค่ะเขาไม่ได้ให้มาก็ถามเหมือนกันไม่มียาฉีดแล้วหรอคะบอกอ๋อคุณหมอไม่ได้ใช้ยาฉีดแล้วค่ะ
ไม่ฉีดก็ไม่ฉีดนะคะก็เลยทานเป็น3ตัวนี้เนาะถามเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะออยวันที่ไปใส่ตัวอ่อนเนี่ยจ่ายไป 18,000 กว่าบาทนะคะแต่ว่าออยรวมไว้ให้ออยรวมไว้ให้ก็คือรวมตั้งแต่ไปซาวครั้งแรก 1,500 ซาวครั้งแรก 1,500 เนี่ยกระโดดไปออกไปข้างนอกรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใส่ตัวอ่อนรอบ2ไปซาวครั้งแรก 1,500 ใน 1,500 เนี่ยมีค่าซาว740ค่าตรวจเลือดจำได้ไหมที่ออยเล่าให้ฟังเรื่องต้องไปตรวจเลือดด้วยอ่ะ580แล้วก็190ค่าแหละค่ายานะคะครั้งที่2ซาวครั้งที่2 2,190 บาทมีค่าซาวแล้วก็ค่ายา 1,400 นะคะรอบที่3คือวันไปใส่ตัวอ่อน 18,636 รายละเอียดอยู่ตรงนี้นะคะรายละเอียดมีพี่ๆเพื่อนๆถามมาว่าค่าฝากแช่แข็งตัวอ่อนรายปีอ่ะเขาเก็บไหมมีอยู่ในนี้แล้วนะคะ 1,000 ค่าฝากแช่แข็งตัวอ่อนรายปี 1,000 เขาเก็บตอนนี้จริงๆเอาก็กังวลเหมือนกันว่าเราต้องจ่ายไหมนะคะเราไม่ต้องรีบจ่ายหรอกเดี๋ยวเขาเก็บเองอ่ะพอครบปีแล้วเดี๋ยวเขาเก็บเองนะคะอันนี้ก็จ่ายไปเท่านี้นะคะรายละเอียดก็อยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์การใส่ตัวอ่อนครั้งที่2นะคะกลับมาบ้านก็นอนนิ่งนะคะกลับมาบ้านก็จะนอนนิ่งวันแรกนะวันที่ไปใส่ตัวอ่อนกลับมาวันที่ไปใส่ตัวอ่อนกลับมาวันแรกก็ขึ้นไปชั้น2แล้วก็นอนนิ่งนอนหลับไปเลยมีแอบอัปเดตนิดนึง มีแอบอัปเดตนิดนึงแอบแบบใช้โทรศัพท์นะคะแล้วก็จิมิงเนี่ยก็เคลียร์กันกับคุณปู่คุณย่าแล้วล่ะว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นอีกวันนึงวันแรกที่ใส่ตัวอ่อนก็ให้เขาไปช่วยเลี้ยงละกันนะคะ